ลาก่อยเพลสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับซีรีส์รีวิวไอดีตอนที่298กันนะอีก2ตอนเท่านั้นจะตอนที่300แล้วผมนี่ตื่นเต้นมากใครที่ตอนนี้เนี่ยรออยู่ก็รอแป๊บนึงนะกำลังต่อคิวอยู่นะช่วงนี้เนี่ยก็มีคนสนใจมาดูไอดีเยอะเลยนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ไอดีของคุณ S on Ice AR 58ที่เปิดมาถึงเนี่ยเจอตี้ยาเอมิโกะและเบนเนตเซียงหลิงเป็นตี้โอเวอร์โหลดนั่นเองนะอันนี้น่าสนใจมากนะแล้วก็ยาเอถืออาวุธประจำตัวด้วยนะแน่นอนว่านี่เลยซัพพอร์ตเชลบรูสก็มาตัวใหม่ล่าสุดในตี้นี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอดีนี้มีอะไรอีกบ้างที่เราจะสามารถคอมเมนต์ได้นะหรือมีอะไรอีกที่เราจะสามารถเป็นตัวถ่วงเขาได้เอาไม่ใช่นะโอเคก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันแต่ก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องแล้วกดเพลงเอาไว้ถ้าใครยังไม่ได้กดนะครับแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราเอาไว้เช่นเคยนะครับโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกนชินอิมแพคถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและใน LINE เติมเกนชินอิมแพคบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลข ID เกนชินเซิร์ฟเวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะโอเคมาเริ่มดูดีกว่าเริ่มจากดูว่าเขามีตัวเยอะขนาดไหนนะฮะอ๋อไม่เยอะมากนะไม่เยอะมากแต่เห็นมองผ่านๆนี่มีตัวโหดหลายตัวอยู่ไรเด้นเย่หลันนาฮิดะนะฟูดินะนะมีเทพครบเลยนะมีเนเวียแล้วมีไอ้นี่ด้วยไรเด้นโชกุนเป็นต้นนะจงหลีนะเอ้าเฮ้ยเทพไม่ครบว่ะไม่มีเวนติไม่เป็นไรนะเวนติเป็นเทพที่สามารถเว้นได้นะไม่ว่ากันนะเวนติเว้นได้นะฮะโอเคมาดูอันนี้กันยาเอมิโกะนะนี่เลยอาวุธประจำตัวนะฮะใส่เป็นโกลเด้นโทรปโอเคบวกสกิลธาตุ 20% อันนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเอฟเฟกต์มันจะถูกเคลียร์2วิหลังจากเข้าสนามหมายความว่าเราห้ามอยู่บนสนามเกิน2วิถ้ารีบๆเต้นเราออกไปก็อาจจะทันแต่ว่าถ้ากดเบิร์ดด้วยเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ทันเนาะแปลว่ายาเอใส่เอฟเฟกต์เซตนี้เนี่ยอาจจะไม่อยากจะกดเบิร์ดนั่นเนี่ยใช่ไหมโอ้จริงด้วยว่ะอัพมาแค่4เวลเองตัวเบิร์ดพรสวรรค์ทาเลนต์เนี่ยยังไม่ได้อัพเยอะเลยนะก็คือกด E อย่างเดียวว่างั้นโอเคไม่ว่ากันเพราะว่าอันนี้ก็เน้นสกิล E อยู่แล้วเบนเน็ตก็ปกตินะ C6 นะฮะถือดาฟาโวเสียงลิงถือ The Catch แล้วก็เป็นเอ็มเบลม C6 เช่นกันก็น่าจะแรงอยู่นะตีนี้ Energy Discharge 248แล้วก็เป็นเชลรูสเวล80ใส่โนเบสเอาใส่โนเบส2คนเลยเหรอมันทับกันนะอันนี้นะจริงๆถ้ามีซัพพอร์ต2ตัวอีกตัวนึงน่าจะต้องไปหาเซตอื่นที่มันเป็นเซตซัพพอร์ตเหมือนกันให้ใส่ดีกว่าเพราะอย่างนี้มันจะไม่ได้เอฟเฟคบวกแท็กแล้วแล้วเป็นเชฟรูท C2 ด้วยนะฮะแต่ว่าพรสวรรค์ยังไม่ได้อัพอะไรเลยฮะไม่เป็นไรมั้งใช่ไหมมันไอตัวที่บัฟระดับมันอยู่ที่พาสซีฟมั้งเพราะฉะนั้นก็น่าจะเล่นได้อยู่อ่ะไปต่อที่ชินโนบุเวล70เหมือนกำลังปั้นนะใส่ดาบร่มใส่ก็ได้ดรีมแต่ว่ายังไม่เต็มน่าจะยังเอามาใช้ไม่ได้แต่ว่าอนาคตน่าจะเริ่มใช้ได้นะในวิวเวล90ถือสเปนสปายใส่เซตฮันเตอร์นะอันนี้รู้สึกเหมือนเจ้าของดีจะแจ้งมาว่าใส่เซตนี้เพราะเล่นกับคู่กับฟูรินะเป็นหลักซึ่งก็เข้าใจได้นะเพราะถ้าเล่นคู่กับฟูรินะเนี่ยมันก็จะติดไอตัวเลือดล้นเนี่ยก็ได้คิเลตเพิ่มนะฮะซึ่งคิเลต76อ้าวคิเลตล้นนะดิคือประเด็นคือถ้าใส่เซตเนี่ยมันได้สูงสุด3สแต็กเป็น 36% อันนี้70กว่าแล้วอะก็แปลว่าล้นนะล้นขึ้นไปตั้งสแต็กหนึ่งเนี่ยเพราะฉันไปหาลดได้นะไปหาลดคิเลตได้นะอันนี้คิดได้เมดอย่างเดียวอันนี้คิเลต 14% อันเนี่ยนะลดอันนี้ได้แต่ว่าไม่มีอันไหนให้ลดละก็ไม่เป็นไรก็ใช้ให้มันล้นไปก่อนจงหลีเลือด 38,000 เองอะเดี๋ยวนะทำไมจงหลีเลือดน้อยโอ้พอใส่เป็นเซตเป็นจงหลีสายเน้นอุกกาบาตนิดหน่อยนะหลังๆไม่ค่อยเห็นนะหลังๆจะเป็นเน้นสายเลือดซะล้วนเลยนะอายากะถือมีสปริตเตอร์โอเคมีดาบประจำตัวด้วยนะฮะอายากะนี่เก่งๆเลยแต่ว่าปั้นคิเลตเยอะไปหน่อยแฮะอายากะคิเลต60นี่เยอะไปไม่ใช่เยอะไปหน่อยเยอะไปพอสมควรเลยหัวคิเลตเหรออ๋อนี่ไงมีหัวคิดเมจไหมเอ่ยโอ้ยวันดีกว่าเยอะเลยอะทำไมไปอยู่ที่โรซาเลียล่ะเนี่ยเปลี่ยนเลยวิคิเลต 18% นี่บ้าบอมากนะเปลี่ยนเลยนะฮะเปลี่ยนเลยแน่นอนนะอูเนี่ยดูดีเหมือนเมื่อกี้โดนหลอกอ่ะคืออันเนี้ยมันดูใช่เลยเหมือนเมื่อกี้แบบจงใจสลับหมวกเอามาต้มลาก่อยอะไรเงี้ยแน่ๆเลยนะฮะตอนนี้สวยแล้วนะสวยมากแล้วนะทำไมอาร์ติแฟกต์ที่โรซาเลียมันใส่มันดูดีจังวะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคิเลตน้อยลงคิเลตเมทเยอะขึ้นแต่ว่าผมชอบ Energy Recharge 11% ผมเลยจะใช้ดอกไม้อันเดิมแล้วก็ส่วนคนนกไม่มีให้เปลี่ยนแล้วนะฮะนาฬิกา
อู้ยผมชอบอันนี้ว่ะเพราะเมื่อกี้คิดเลขมันยังล้นอยู่นิดหน่อยนี่เลยอันนี้แหละ43256 148ประมาณนี้แหละเพราะว่า energy discharge มันดันขึ้นได้อีกแล้วอายกะที่ EI เยอะๆนี่เล่นง่ายมากบอกเลยจริงกลายเป็นอายกะที่ EI เยอะที่สุดตัวนึงที่ผมเห็นมาเลยนะตัวเนี้ยแล้วไอตัวเนี้ยดีมากเลยด้วยหลังจากการสลับ artifact นิดหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมอัพวันนี้อีกนะผมว่านี้น้อยไปหน่อยนะBird World 8เองจริงอัพ10ไปเลยก็ได้นะลงมงไปเลยเป็นหนึ่งในสกิลที่คุ้มค่าที่สุดในการลงมงแล้วนะส่วนตัวผมเป็นคนงกมงมากแต่ผมก็ยังลงให้อายกะนะไปต่อเลยเล่นโชกุนถือดราก้อนเบนโอ้นี่จะเล่นสายเป็นไฮเปอร์บลูมเนาะแต่อาร์ติแฟกต์ไม่ไปในทางเดียวกันอาร์ติแฟกต์ไปคนละทิศคนละทางอยู่อาจจะต้องเอาเนี่ยอาจจะยืมชินโนบุมาใส่ก่อนใส่เซตยำไปก่อนเท่าที่ดูนะของไรเล่นไฮเปอร์บลูมได้ใส่เซตยำไปก่อนอุ้ยทำไมมีเล่น C1 ด้วยเล่น C1 นี่แบบแทบไม่เคยเห็นเลยนะจริงมันเป็นจุดที่แบบไม่คุ้มทุนเท่าไหร่จริงถ้าอย่างเงี้ยก็เปิด C2 มาเลยก็ได้แต่ถ้า C2 แล้วไม่มีอาวุธก็จะเงาๆหน่อยนะแล้วก็นาฮิดะถือเมจิกไกด์เหรอโอ้ Sacrificial Fragment น่าจะใช้ง่ายกว่าและแรงกว่านั้นเนี่ยอันเนี้ยเพราะมันได้ EM เยอะกว่าแล้วหลังๆคนจะฮิตกันใช้อันนี้มากกว่าเฮ้ยแล้วทำไมมีหนังสืออันนี้ปริศนาโอ้โหโคตรปริศนามาอีกแล้วเจดฟอร์เนี่ยมาอีกแล้วอย่าบอกนะมีอาวุธประจำตัวฟูนินะนั่นไงชัดเจนผมเริ่มจำได้แล้วกลับมาที่นาฮิดะก่อนนาฮิดะ15 56 135เหมือนอาร์ติแฟกต์มันต้องไปเน้นดัน EM แหละอันนี้ปกติมีเป็นถ้วยดาเมจไม้ด้วยผมแนะนำลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ดูก็ได้นะให้ EM เยอะขึ้นด้วยเนี่ยเป็น814นะลองอันนี้ดูแล้วกันเนาะแต่เมจิกไกก็น่าจะแรงเหมือนกันจริงเมจิกไกก็น่าจะแรงเหมือนกันไปต่อฟูนินะถือดาบประจำตัวนะเป็นเซตโกลเด้นทรูปC0 นะพรสวรรค์เต็มอยู่เลือด 37,000 โอเคคิดเลยคิดเมทสวยมากไอ้ที่ชาร์จเยอะมากคืออันนี้ถือว่าฟูรินานี่คือผ่านสุดๆโคโคมิทิลลิ่งเทรลโอเคไม่มีอะไรนะโคโคมิตามมาตรฐานมีลินเน่ด้วยนะถือซื้อมูลค่าเอ้าเดี๋ยวเขามีแย่หลานด้วยไหมเหรอแย่หลานโดนแย่งธนูนะฮะอู้ C1 นะว่ามีกลุ่มดาวตัวแปลกๆเว้ยเว้ยลินเน่ C1 ก็มาฮูเต่าถือโฮมาใส่เซตคิมสารฮูเต่าก็ C1แล้วดิเอาดิคิเลน56คิดได้เป็น200นะฮะได้อยู่ฮูเต่าไอ้ดีนี้เล่นตีคลาสสิกกับเย่หลันซิงชิวน่าจะได้อยู่นะเล่นกับฟูรินะก็ได้เหมือนกันน่าสนใจมากเดี๋ยวมาดูเย่หลันหน่อยทำไมเย่หลันเบล80เองอะทำไมถึงไม่ปั้นเย่หลันขึ้นมาโอ้ไม่ได้ปั้นเย่หลันนะเสียดายสุดๆเลยอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีธนูนี่แต่ไม่ปั้นเลยนะปั้นเถอะขอร้อง please เย่หลันเก่งมากเลยนะขอบอกแรงกว่านี้ได้อีกเยอะเลยนี่คือยังถือว่าปั้นได้อีกเยอะเลยนะเนี่ยโอเคอย่างน้อยอาร์ติแฟกต์เต็มแล้วแต่ว่าเวลอะเนี่ยเลื่อนขั้นยังไม่ได้เลื่อนเลยลืมป่ะวะเว้ยนี่อีกนิดเดียวก็เลื่อนแล้วนี่ไปเก็บเปลือกหอย5อันครับ ไปเก็บเปลือกหอย5อันนะช่วยหน่อยเป็นการบ้านนะเลื่อนขั้นเย่หลันเนี่ยผมหน่อยอาวุธก็เอาอันนี้มาใส่ก็โอเคแล้วแค่เลื่อนขั้นกับเปลี่ยนอาวุธก็ได้ละเฮ้ยแล้วก็อัพพรสวรรค์ด้วยใช่ไม่ได้เลยเห็น1 1 1เนี่ยไม่ไหวผมกดให้เลยกดให้อันหนึ่งนี่ลูกเต๋าเนี่ยต้องอัพนี่อุ๊ยสมุนเยอะกดให้รัวๆเลยปั้นให้นี่อัพให้เลยนี่มันเยอะมากเห็นป่ะโอ้โหสมุนมีเป็น100 เล่มชิลมากนี่กดไปเลยโอ้โหนี่มี16 เล่มกดไปอีกนี่มีอีก12 เล่มกดไปอีกนี่ไงมันต้องนี้แหละ1-8เลยนี่ให้1ด้วยนี่เป็นไงอัพพรสวรรค์ให้ก็มานี่และจำเมื่อกี้1-8เป็นไงเฮ้ยหรือเขาจะอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกโอ้ไม่นะถ้าเขาอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วผมไปทำสเตตเขาเสียนี่ก็ขอดีโกรธแน่เลยเราเล่นนะคือปั้นมาใช้เถอะนะจัดมีตัวเก่งๆไปได้ดูเยอะแล้วตัวเยิ้มกันนะตัวเยิ้มกันเดี๋ยวไปลองลงอบิสกันอบิส34 ดาวได้เล่นมาดูอบิสรอบนี้นะก็คือบอสรู้สึกจะเป็นคลิปแรกที่ผมเล่นอบิสใหม่เนาะอบิสแพทใหม่ 4.5 เนาะครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นบอสซะเยอะนะมีบอสนกมีบอสหุ่นยนต์มีบอสหุ่นยนต์อีกตัวนึงครึ่งหลังมี2บอสเลยนะผมว่าตี้ที่เหมาะมากกับการสู้บอสใน ID นี้คือตี้ฮูเต่านะซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงหน้าปั้นสาเหตุที่หน้าปั้นอะไรเย่หลันขึ้นมานะเล่นตี้ฮูเต่าฝั่งนึงแล้วเล่นตี้อายกะอีกฝั่งนึงได้ปะหรือยาเอกก็ได้นะจริงยาเอกก็ดูได้อยู่เพราะว่ายาเอกเนี่ยสู้บอสตัวนี้ใช้ได้เลยเป็นตี้ยาเอก
เจออบิสเมดไฟก็สู้ได้ทำลายโลกไฟได้ไอ้นี่มีอิเล็กโทรสเปกเตอร์อยู่หรือว่าเล่นอายกะดีวะแต่อายกะผมว่าสู้บอสตัวนี้ลำบากวะผมว่ายาเอะดูเหมาะกว่าเยอะเลยเออด้านบนผมชอบยาเอะเอาตัวน้ำใส่ห้อยไปตัวหนึ่งไหมซิงชิวให้เปอร์บลูมก็ได้นะเนี่ยเออยาเอะซิงชิวโคโคมินาฮิดะแล้วด้านล่างก็เป็นฮูเต๋าเพราะเป็นฮูเต๋า C1 ไงแล้วก็เย่หลันแล้วก็จงหลีน่าจะเป็นตี้ประมาณนี้เนาะแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนธนูเย่หลันก่อนเออถ้าจะเล่นตี้เมื่อกี้เอาให้เย่หลันเป็นอคอดีกว่า6456141โอเคมั้งถึงจะดูไปได้อีกแต่ก็น่าจะโอเคระดับนึงซิงชิวโตเต็มไม่ขอเช็คก่อนนะดาบแซคัด5โอ้เป็นเซต EM กับวอนเดอร์นั่นเนี่ยโอเคซิงชิวว่าตัวแน่นๆอยู่ได้นะผมว่าน่าจะพอเล่นได้นะดูจากตัวแล้วแบบไม่น่าเกลียดกำลังคิดว่าไม่มีตัวฮิวจะเป็นไรไหมเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะมีปู่จงไปด้วยไม่เป็นไรมั้งคือยาเอ็นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้เล่นสายไฮเปอร์บลูมนะเขาไม่ได้ปั้น EM เยอะแต่ว่ามันก็มีดาเมจจากป้อมปืนที่ค่อนข้างแรงก็เล่นอันนั้นไปก็ได้นะ Meanwhile อุ๊ยอึดเหมือนกันนะเนี่ยมันอึดหรือเราเบาวะบอกทีมันอึดหรือเราเบาโอ้โหมันนานแฮะไอ้ตีนี้เบากว่าที่คิดแฮะเหมือนถ้าเป็นตัวไฮเปอร์บลูมแบบ EM เยอะน่าจะดีกว่าแปลว่ายาเอ็นตีเนี่ยน่าจะเหมาะกับตีเอ็กซ์เวดมากกว่าวะเดี๋ยวนะเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่มันเบากว่าที่คิดแฮะเออถ้าเกิดชินโนบุปั้นเต็มแล้วเนี่ยแล้วถ้าตีมาแกเปลี่ยนยาเอเป็นชินโนบุน่าจะแรงขึ้นอีกแต่ทีเนี้ยพอยาเอ EM19เนี่ยมันเลยไฮเปอร์บูมเบาวิวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นไรเด้นตัวนี้ดีวะอาจจะต้องปล่อยวางยาเอแฮะโอ้ถ้วย EM แทบไม่มีเลยอ่ะทั้งไอดีไม่มีถ้วย EM เลยมีอันนี้อ่ะอันนี้ไปก่อนขออนุญาตเฮ้ยไม่มีอาร์ติแฟกต์เลยเหรอโอ้อาร์ติแฟกต์ทั้งไอดีล็อกไว้หมดเลยตายแล้วอาร์ติแฟกต์ทั้งไอดีเขาล็อกไว้หมดเลยครับทุกคนเศษอาร์ติแฟกต์ไม่เหลือเลยเนี่ยถ้วยดีเฟนส์อันเนี้ยผมขออันนึงแล้วกัน ไปหาเรื่องอันล็อกเขาอีกไอดีนี่โดนลากว่ายุ่มย่ามเยอะกว่าไอดีอื่นนะ เนี่ยถ้วยเดเมจน้ำแข็งที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเอาผมขอ2อันแล้วกันเออนี่เอาขอหน่อยมานี่เป็นไงคิดเดเมจยังเยอะ EM โอ้หูต่าเขาใส่นาฬิกา EM ด้วยนะเนี่ยดึงชินโนบุมาก่อนแล้วก็หัว EM ก็มีอยู่นะอยู่ที่ซูโครสดึงมาแล้วก็ขนนกเดี๋ยวนะต้องอยากได้เซ็ตก็ได้ดีมอันนึงอันนี้ก็แล้วกันอุ้ยนี่ดีมากเลยอ่ะขนนกดึงเชฟลูสมาโอเคผมได้เลยเล่น EM 1,000แล้วเป็นไงเจ๋งไหมเจ๋งไหมแล้วก็ดอกไม้เนี่ยโบ19ทำไมเขาถึงปั้นมาโบ19แบบนี้วะเฮ้ยข้างบนนี้ไม่ได้ล็อกนะผมขอคัดให้นะเอาอันที่แบบดูแล้วไม่น่าได้ปั้นต่อเนื้อหมู HP เนี่ยถ้วยดีเฟนส์อย่างเงี้ยไปโอ้โหเสียดายได้คิเลตแต่อุ้ยดีมากเลยเนี่ยไม่เสียดายเนี่ยดอกไม้เนี่ยโคตรดีเลยเนี่ยโอ้โหเจ๋งมาไรเด้นเรามาแล้วเอาใหม่ผมจะเล่นตี้เดิมแต่เราจะเปลี่ยนยาเอกเป็นไรเด้นแล้วมาดูกันผมจะเล่นตี้เดิมเมื่อกี้เลยผมมีอะไรนะมีซิงชิวมีโคโคมิมีนาฮิดะและไรเด้นแล้วก็เป็นฮูเต๋าผมยังเชื่อมั่นในตี้อีกฝั่งนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ตี้ด้านล่างเดฟูรินัมก็กินเลือดเพื่อนหมดอดีตแล้วใครจะฮิวขึ้นมาวะงงจัดผมงงกับตี้ด้านล่างกันนะเนี่ยเพราะผมต้องโยกโคโคมิไปอยู่อีกตี้นึงเหรอไม่รู้ลองนี่ก่อนมาขอฟาดหน้าหน่อยขอฟาดหน้าด้วยไฮเปอร์บูมหน่อยนี่อุ๊ยรู้สึกไหมถึงความแตกต่างถึงความแตกต่างครับทุกคนผมสัมผัสได้ถึงความแตกต่างครับทุกคนมันมีความแตกต่างอยู่นะครับเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยอุ้ยรัวมากกว่ากันเยอะเลยมันอุบแป๊บเดียวเองรอบนี้อุบแป๊บเดียวเองอุ้ยยังไงยังไงปาดเล่นหน่อยปาดเล่นแป๊บเดียวพอเ
เออโหต่างมากต่างมากอ่ะรู้สึกแรงขึ้นเยอะเลยอ่ะโหEM 1,000อ่ะไรเด่นฉันโหโคตรตัวท็อปเทียร์เลยไรเด่นเนี่ยแบบที่สุดเลยว่ะนะเออที่สุดที่สุดนี่ไปอีกไปอีกไปอีกเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ปาดไปอีกหุยจะตายจะตายเห็นมั้ยไปแล้ว1โอเคเร็วขึ้นเยอะนะเร็วขึ้นเยอะจากตอนแรกไม่มีวี่แววจะทันเลยกลายเป็นว่าใช้เวลาไป2นาทีแต่ก็นานอยู่ดีแต่ก็เร็วกว่านั้นได้อีกเร็วกว่านั้นได้อีกแต่ก็ถือว่าดีมากๆเลยอ่ะเออทีนี้เราจะฆ่าบอสตัวนี้ได้ภายใน1นาทีมั้ยเออมาดูกันหูเต่าทิ่มไป 50,000 มาเบิร์ดทิ่มไปเอ้ยครึ่งหลอดทีนี้ปัญหาของทีมนี่คือมันจะฮิวเลือดกันยังไงวะเนี่ยงงจัดเลยมีหูเต่าตัวเดียวมั้งเนี่ยฮิวได้เนี่ยเอาไม่เป็นไรมันจะตายแล้วโอ้โหเรียบร้อยดาวเต็มแล้วห้องแรกลืมดูเลยว่าเขาดาวไม่เต็มห้องไหนบ้างเขาได้34ดาวใช่ปะแต่ไม่เป็นไรเราเล่นๆไปเออเราดาวเต็มทุกห้องก็จบละ A few minutes later ไหนอุ้ยไหนดาจะตายแล้วเฮ้ยไหนดาตายวอดไหนดาหน้าเทาไปแล้วโอ้โหโคตรแรงผมไปยืนแทงหินมันอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาใหม่โอ้โหได้เมทแล้วเหลือเฟือนะแต่อย่าทำในฮิดะแล้วหน้าเทาก็พอใช่ปะโอ้เศร้ามากในฮิดะหน้าเทาเท่าจริงใหม่มาปาดเล่นนี่ไอตัวนี้มันต้านไม้ไงไอตัว2ตัวเนี้ยมันต้านไม้เอาเลยเล่นดาก้อนเบนมาปาดโอ้โหนี่ก็เล่นได้นะฮะนี่เลยเอาใหม่ไม่เป็นไรแก้มือนะฮะโอเคเร็วขึ้นทีนี้อย่าให้นายฮิดะหน้าเทาเหมือนเดิมก็พอต้องเน้นโคโคมิมายืนตีเอาตัวอื่นวนมาให้หมดก่อนอื่นวนให้ครบก่อนโคโคมิมาแล้วอ่ะยืนยาวๆเลยไปยืนยาวๆเลยหูยได้เมทแรงมากอืดวิ่งหลบเลยหูยแรงมากวนไม้ตายหน่อยเออวนหน่อยเออโอเคจะได้เริ่มตายแล้วโอเคเยี่ยมดูดีโอเคดูดีไฮเปอร์บูมก้อนละ 30,000 โอเคเยี่ยม very good โอเคนี่ไงนี่ไง 70,000 ไปดินี่80,000ไปดิแต่ว่าไม่หิวเลยนะไม่หิวอย่างนี้คือฟูรินะเบาลงนะทุกคนผมกำลังเล่นฟูรินะแบบเวอร์ชั่นเบาๆอยู่นะอุ้ยเกือบตายเอ้า7นาทีแล้ววะเฮ้ยไม่ทันเหรอ
วินิดเดียวเองอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เลยปะวิไม่ทันแค่แบบไม่กี่วิเองอ่ะผมเล่นไหวแล้วนะรู้สึกว่าเล่นไหวแล้วนะเดี๋ยวนะขออีกรอบหนึ่งถ้าไม่ทันไม่เป็นไรแหละแต่ว่าขออีกรอบหนึ่งโอ้ไม่น่าทันวะทันเปล่าวะผมไม่เปิดโล่ก็ไม่ได้กูจะตายเอาไงโป๊ะหนึ่งโอ้ยมึงอย่าบินบ่อยดิวะเกลียดท่านี้จังเลยแม่งบินหลบอ่ะนี่เนี่ยมารีบเรียกลูกออกมาเรียกลูกแล้วโอเคตัวไหนตัวนี้วันนี้ครับโอ้ยลูกแม่งอืดจังวะอุ้ยไม่ทันว่ะอุ้ยไม่ทันจริงว่ะเป็นที่การจัดทีมด้วยส่วนหนึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดฟูรินผมคิดว่าถ้าตี้นี้มีตัวฮิวให้ฟูรินะมันได้ดึงเลือดเพื่อนอ่ะผมว่าทันนะนิดเดียวเองเฮ้ยเล่นไปต่อแล้วนิดเดียวจริงแบบนิดเดียวจริงอ่ะไอ้ดีนี้โอ้เสียดายมากเลยจริงเมื่อกี้ถ้ามีบัฟบวก HP อะไรเงี้ยน่าจะผ่านแล้วแหละแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้บัฟที่ช่วยอะไรกับเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนมีบัฟบวก Normal Attack Damage นะใช่เปล่าวะไม่แน่ใจไม่เป็นไรเราโฟกัสห้องนี้ก่อนปึ๊บอ่ะมาโคโกมิมาถึงเวลาละยืนตีครับผมนี่ไงสุดยอดตัวแทงแห่งโลกตึงๆสู้บอสแบบตึงๆนี่ฮิวแบบตึงๆตึงๆฮิวแบบตึงๆโอ้ยทีนี้เร็วเว้ยอย่างเร็วห้องนี้โอ้1นาทีนิดเดียวเองมาบอสอีกตัวนึงมาตัวนี้เหมือนมันจะทำให้เราสามารถกระโดดขึ้นได้นะเอ้ยนี่ไงเอ้ยได้หูเต่าแบบสายโดดทิ่มว่ะนี่ไงโดดทิ่มไปดีโอ้มาว่ะอยู่ก็ได้หูเต่าสายโดดทิ่มมาเล่นเกือบตายนี่ไงเฮ้ยเอ้าหูเต่าตายว่ะมือผมแทงมันเยอะไปหน่อยแน่เลยโอ้โหไอ้บอสตัวนี้มันเอาเรื่องว่ะสู้แบบถอดสมองไม่ได้โอ้ใส่ลูกมันหน่อยว่ะเอาใหม่นะขออีกรอบเหมือนเดิมแบบประมาทมันไปหน่อยแล้วแบบเลือดไม่เด้งเลยไงประเด็นอะไม่มีตัวฮิวอะโอ้โหโคโคมิมันเป็นตัวฮิลตัวหลักเลยทั้งสองทีมเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะห้องนี้ผมต้องแบบตั้งสติหน่อยคือฮูต่ำมันลดเลือดตัวเองแล้วมันไม่มีฮิลอะไรเลยไงจริงผมว่าเปลี่ยนเย่หลันเป็นเบนเน็ตยังน่าจะได้เลยแบบเอาฮิลอะไรก็ได้มาใส่สักหน่อยจีนอย่างเงี้ยเอาจงหลีมาทำลายนี่มาก่อนแล้วกันทำลายแล้วแล้วค่อยเอาตัวอื่นมาเล่นนี่ไงประมาณนี้อ่ะโอเคเล่นแบบใจล่มๆการโจมตีมันวุ่นวายนะตัวเนี้ยมันแบบเรามองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะบางทีอ่ะมา
จงหลียังเกือบตายอะอะไรวะเนี่ยถ้าปีนขึ้นมาบนเสาเพื่อหลบได้ปะวะนั่นเหมือนมันทุบพื้นมันแรงมากเลยอะโดนหมดเลยอะโอเคโอเคอีกนิดเนอะอีกนิดเนอะอีกนิดเนอะ107,107เมื่อกี้หูเต่าตบ107เฮ้ยเยลันตายก่อนโอ้ยเยลันตายพอดีเลยแต่ดาวเต็ม เอ้ยว่าอย่างน้อยก็ได้ดาวเพิ่มวะดาวห้องไหนเพิ่มมาขอดูหน่อยเราเหลือห้อง2ห้องเดียวเอ้ยอย่างนี้ไม่น่ายากนะงี้จริงจัดทีมไปโฟกัสห้องเนี่ยสบายแล้วรอบนี้ดาวเต็มแน่นอนนะครับโอเคเยี่ยมก็ผ่านไปสำหรับไอเดียของคุณ S on Ice นะก็จะเห็นว่าการปรับไรเดอร์มาเป็นไฮเปอร์บลูมเนี่ยก็แก้ไขปัญหาหลายๆอย่างได้ดีมากๆนะเอายาเอไปพักไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวห้อง2นะจัดทีมไม่ยากหรอกก็น่าจะผ่านได้นะอันที่ปั้นเพิ่มได้นะจากเมื่อกี้นะเท่าที่เล่นมาเนี่ยจริงเมื่อกี้เนี่ยถ้าจะผ่านห้อง2ก็น่าจะง่ายๆคือเราต้องทำให้ฝั่งแรกมันแรงขึ้นอาจจะต้องเอาตัวน้ำแรงๆไปเสริมเนี่ยอาจจะเอาฟรีน่าไปฝั่งแรกแทนแล้วก็สลับตัวฮิวออกมาถ้าปั้นชินบูเสร็จเมื่อไหร่ก็เอาไปเล่นห้องแรกก็น่าจะได้เหมือนกันมันจะทำให้ตัวสีเขียวตายไวขึ้นด้วยนะโอเคที่เหลือเนี่ยอาร์ติแฟกต์ก็ทำมาค่อนข้างดีนะไอที่คอมเมนต์เรื่องอาร์ติแฟกต์ก็มีคอมเมนต์ไปหมดแล้วโอเคสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆทุกคนนะที่รับชมคลิปนี้มาจนจบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณช่องไอดีด้วยที่สมัครสมาชิกช่องเพื่อสนับสนุนช่องเข้ามาด้วยนะสำหรับนี้ลาก่อนขอลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย